Love is Seal อารยาฮาร์เกต My Material World ทาดาสำหรับอิชชูนี้นะคะเราก็จะว่ากันด้วยกุชชี่แบมบูค่ะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนต้องรู้จักแน่นอนนะคะสำหรับกระเป๋าที่มีหูจับเป็นไม้ไผ่โค้งๆของกุชชี่นะคะซึ่งแบบว่าเป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของกุชชี่มากๆนะคะสำหรับกุชชี่แบมบูนะคะตัวชมเนี่ยก็ได้ไปทำการรีเสิร์ชมาเบาๆนิดนึงนะคะเขากำเนิดขึ้นเมื่อปี1947ซึ่งยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นยุคเรียกว่าเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตกระเป๋าในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะมีความยากลำบากในการหาวัตถุดิบมาทำมากๆเพราะฉะนั้นทีมของ Gucci เนี่ยที่สตูดิโอในเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยเขาก็ได้คิดค้นว่านำเข้าไม้ไผ่จากญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะมาเรียกว่ามาสร้างความแปลกใหม่ในการแบบดีไซน์กระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีเทคนิคพิเศษในการทำให้มันโค้งเนี่ยโดยการเอาไปผ่านความร้อนแล้วก็ดัดให้โค้งเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่เราเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นไม้ไผ่ที่เป็นข้อแบบนั้นนะคะก็จะทำให้เรานึกถึงกุชชี่ได้โดยทันทีซึ่งไอ้ไม้ไผ่นี้ไม่ใช่แค่ปรากฏอยู่ในกระเป๋าสะพายเท่านั้นแต่ว่าอาจจะเป็นอันเล็กๆที่อยู่ตามกระเป๋าสตางค์หรือว่าอยู่ตามรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อว่าสาวกแฟชั่นทุกคนต้องได้เห็นแน่นอนนะคะและที่แน่ๆนะคะกระเป๋ากุชชี่แบมบูเนี่ยก็เรียกว่าถูกถือโดยแฟชั่นไอคอนหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงดาน่านะคะคาร่าบรูนี่หรือว่านาโอมิวัตส์นะคะและในซีซั่นนี้นะคะกุชชี่แบมบูก็กลับมาอีกครั้งค่ะโดยฟรีด้าเจนินี่นะคะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของกุชชี่เนี่ยก็เรียกว่าออกกระเป๋ากุชชี่มาเอาใจแบบสาวกกุชชี่หลายๆแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบมบูช็อปเปอร์กุชชี่แบมบูหรือว่าเลดี้ล็อกนะคะยังไงก็ชมเชื่อว่าจะต้องถูกใจหลายๆคนแน่นอนและอย่าลืมมาติดตามกันนะคะว่าในเดือนหน้านะคะชมจะเอาเรื่องราวของไอเทมเด็ดๆชิ้นไหนนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะใน Love is Sale TV My Material World